ต่อไปในเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตรงนี้เรียนหรือยังสิทธิเสรีภาพหน้าที่นักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างสิทธิเด็กจำได้ไหมอันนั้นมันเป็นแค่สิทธิของเด็กแต่สิทธิในความเป็นประชาชนชาวไทยนักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างอันนี้ทั้งหมดนี้หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญตอนนี้นักเรียนเขียนไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิคือสิทธิที่เราพึงได้เสรีภาพคืออิสระในการกระทำหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำทั้ง3อย่างนี้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นปวงชนชาวไทยนักเรียนจะมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่แค่ไหนเอาลองดูตัวอย่างทุกคนนั่งตัวตรงดูนะยกตัวอย่างนักเรียนมีตามนี้หรือเปล่าสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเช่นไม่ต้องเขียนดูว่ามันใช่ไหมเรามีหรือเปล่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการตัดสินใจเลือกนับถือศาสนาอย่างบ้านเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ลูกบางทีนับถือศาสนาคนละศาสนาเลยใช่ไหมคะมีคนห้ามไหมไม่ห้ามมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลว่าเราจะเลือกในสิ่งที่เราชอบแต่ที่เราเลือกนั้นมันจะไม่ผิดกฎหมายนะคะมันจะไม่ผิดกฎหมายอันนี้คือเสรีภาพส่วนบุคคลอันที่สองเช่นสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองนะในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนเคยดูรายการโทรทัศน์เวทีชาวบ้านไหมเคยดูไหมเวทีชาวบ้านเคยดูไหมตอนนี้เขากำลังใช้เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่นะชาวบ้านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนะคะเอาต่อไปสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจการซื้อการขายนักเรียนจะซื้ออะไรก็ได้แต่ของที่นักเรียนซื้อจะต้องผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายนะหรือเป็นผู้ปกครองก็สามารถเลือกการประกอบอาชีพได้ถูกไหมเสรีภาพในทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นกว้างๆนะต่อไปในเรื่องของประชาธิปไตยต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเอ่ยตรวจสอบได้ไหมต่อไปตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วนะผ่านต่อไปอันนี้คือการเลือกตัวแทนเพื่อตัดสินใจเพราะนั้นนำไปสู่การเลือกตั้งตรงนี้การเลือกตั้งสุดท้ายก็จะมาลงที่การเลือกตั้งก็คือเป็นหลักการที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิ์นะนักเรียนก็มีโอกาสอันนี้ตรงนี้เราสามารถฝึกฝนได้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนได้เพื่อนำไปใช้ในโอกาสเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะได้สิทธิ์ใช้การเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องจดการบ้านข้อที่หนึ่งจะเรียนไปเพิ่มเติมตรงนี้นะวันนี้ให้การบ้านเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องไปอ่านให้เข้าใจแล้วก็ทำการบ้านมา
คุณครูนำเสนอเพียงน้อยนิดมันไม่พอนะคะเอาเขียนเลยข้อ1คุณครูมีเวลาอีก3นาทีนักเรียนต้องเขียนให้ได้5ข้อ4ข้อ4ข้ออันที่1การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยหมายถึงนักเรียนก็เว้นไว้นักเรียนเรียงบรรทัดไปก็ได้ค่ะแล้วค่อยตอบใหม่ทีหลังนะเนื้อที่นักเรียนจะได้ไม่เว้นไม่เหลือเยอะหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปเขียนลงไปเลยเรียงข้อแล้วพอตอบคำถามค่อยเริ่มใหม่นะคะนักเรียนต้องไปค้นคว้านะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวนักเรียนอยู่ที่ทุกคนไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่แต่มันเป็นเรื่องของเราด้วยเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคุณครูสอนไปวันนี้หรือคุณครูแนะแนวทางวันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เด็กๆกลับไปทะเลาะหรือไปเถียงกับผู้ปกครองนะข้างๆครูๆไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเหตุผลนักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ทำอะไรต้องมีเหตุผลอันนั้นคือเรื่องของประชาธิปไตยนะคะแต่ถ้าไปทำหรือไปปฏิบัติในสิ่งที่ผิดนะแล้วนักเรียนก็ส่งเสียงดังบอกว่านี่คือเหตุผลอันนั้นก็ไม่ใช่นะเหตุผลของนักเรียนต้องถูกต้องอ้าวข้อ1ผ่านนะคะต่อไปข้อที่2ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบใดเขียนบรรทัดที่2ติดไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มตอบใหม่ไม่ต้องเว้นเอาไว้เดี๋ยวไม่พอตกลงที่บ้านของนักเรียนเนี่ยประชาธิปไตยหรือเผด็จการมีคนสั่งอยู่คนเดียวหรือทุกคนมีส่วนร่วมคิดออกหรือยังยังคิดไม่ออกอีกหรือหัวหน้าห้องเผด็จการหรือเปล่าสั่งอย่างเดียวใครไม่ทำก็ไปฟ้องครูใช่ไหมอย่าลืมนะเราแก้ปัญหาเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะช่วยกันเราจะดูว่าในห้องเรียนเรามีปัญหาอะไรแล้วเราช่วยกันแก้ไขอย่าลืมเรื่องดินน้ำมันนะคะส่วนห้องอื่นเนี่ยน่าจะมีปัญหาอื่นก็ทำเรื่องนั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้เสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยอ้าวคุณครูเขียนบนกระดานเลยไม่ทันแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรคุณครูเขียนบนกระดานนะคะกับการใช้เสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยตอนนี้กำลังเขียนอยู่บนกระดานนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้เสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยเอาละอย่าลืมนะการบ้านคุณครูฝากไว้เพื่อให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนวันนี้ความเข้าใจของนักเรียนอาจจะยังมีน้อยหรือเข้าใจพอเข้าใจบ้างนะกลับไปทบทวนใหม่อีกหนึ่งรอบในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาคำตอบของนักเรียนมาดูและอย่าลืมติดตามในเรื่องของปัญหาของห้องเรียนช่วยกันแก้ปัญหาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ